ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนด้วยนะคะทุกครอบครัวเนี่ยก็เตรียมของเส้นไหว้นะคะที่จะเตรียมเส้นไหว้ในเทศกาลนี้ด้วยใครมีกําลังมากก็ซื้อมากใครมีกําลังน้อยก็ซื้อน้อยนะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะอามาสํารวจตลาดกันบ้างนะคะของเทศกาลตรุษจีนในทั่วประเทศตอนนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มคือคักแล้วนะคะไม่เพียงแต่ในพื้นที่กรุงเทพอย่างย่านเยาวราชเองก็ดีนะคะใ,ในพื้นที่อื่นๆนะคะก็คือคักไม่แพ้กันอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็มี เลือกซื้อของเส้นไหว้ค่ะทางด้านของอธิบดีกรมอนามัยก็ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเช่นกันนะคะ,คะมีการตรวจเยี่ยมนะคะในเรื่องของความสะอาดนะคะตรวจเยี่ยมตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยค่ะนายแพทย์พรเทพศิริวณนารังสรรค์อธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานรณรงค์ตรวจเยี่ยมตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนประจําปี2558ที่ตลาดเมืองทองอ,อําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อ จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าและที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมังกรสวรรค์ถแถลงจัดงานเทศกาลตรุษจ,จีนมหัศจัรย์็ปีมังกรสวรรค์ประจำปี2558ในระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพนันธ์นี้ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การแสดงลอยฟ้าสุดอลังการเฮงเจียปะทะองค์หญิงพัดเหล็กครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงกายกรรมจาก ทนซินเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะตามร้านจําหน่ายเครื่องเส้นไหว้ตุดจีนภายในตลาดปากน้ําโพมีชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาเลือกซื้อของไหว้เจ้าเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะกระดาษเงินกระดาษทองสําหรับงานตุดจีน,นครสวรรค์ปีนี้นอกจากการประดับโคมไฟ9,999ดวงแล้วสว่างสวยไปทั่วเมืองยังมีพิธีไหว้ขอพรจากเทพเจ้าไฉ่สิงเอียด้วยเทพเจ้าแห่งโชคลาภอย่างถูกต้องตามประเพณีจีน เช่นเดียวกับที่เขตเทศบาลนครยะลาตามร้านจำหน่ายเครื่องเส้นไหว้มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนมาเลือกซื้อกระดาษเงินกระดาษทองและชุดเส้นไหว้อย่างต่อเนื่องโดยราคาเครื่องเส้นไหวปีนี้ส่วนใหญ่ยังคงเดิมมีเพียงบางชนิดที่ปรับขึ้นราคาเล็กน้อยโดยชุดเครื่องเส้นไหว้บรรพบุรุษราคาชุดละ200กว่าบาทค่ะนี่ก็เป็นการสำรวจนะคะตลาดนะคะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะส่วนในพื้นที่กรุงเทพอย่างย่าน